ตำรวจพุทธรเมืองยะลานะครับทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลา12เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนเมืองยะลาได้ร่วมกันครับตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณตามเส้นทางหลักต่างๆของเขตเมืองยะลาเนะครับเน้นเข้มงวดตรวจสอบบุคคลยามหานะที่จะเข้ามาในพื้นที่ย่านชุมชนการค้าที่มีประชาชนหนาแน่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขณะที่ในช่วงนี้นะครับเหลือเพียง5วันเท่านั้นก็จะสิ้นสุดช่วงเดือนรอมฎอนหรือว่าช่วงถือศีลอดนะครับแล้วก็ใกล้กับวันฮาลีลายอซึ่งก็จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมออกมาจับจ่ายซื้อของและเดินทางกลับคุมลำนากันเป็นจำนวนมากรวมถึงก็ยังเป็นช่วงของการจัดงานประเพณีสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดยาหลัยด้วยในพื้นที่เนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมงานต่างๆนะครับ ขณะเดียวกันครับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภักต้เองได้มีการสั่งให้ทุกหน่วยงานนะครับเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานหลังปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอรามันอำเภอบรรสตาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยให้ทุกหน่วยนั้นเตรียมการเพื่อป้องกันเหตุและตอบโต้การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามทันทีครับ